สวัสดีครับชาวซีวันนี้นะครับเรามีหนึ่งวงน่ารักนะครับที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีนั่นก็คือละอองฟองนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะแนะนำตัวหน่อยเลยฮะครับผมสวัสดีค่ะออนค่ะร้องนำค่ะครับสวัสดีครับผมเอ๊ะนะครับเล่นเบสแล้วก็ร้องครับครับสวัสดีครับผมแมนครับกีตาร์ครับโอ้โหนะครับวันนี้มาสีสันแบบว่าดูหวานๆแบบนี้เพลงต้องเป็นเพลงช้าแน่เลยใช่ไหมครับวันนี้มากับเพลงอะไรครับเพลงเพลินๆเลยนะคะฟังแล้วก็จะอารมณ์ดีคนที่ฟ้าส่งมาให้รักกันนะครับเพลงโรแมนติกนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นยังไงครับประวัติความเป็นมาก็เป็นเพลงที่ออนเขียนขึ้นเองนะคะแล้วก็พี่แมนช่วยให้เพลงนี้สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบเพลงแอบชอบเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเป็นภาคสมบูรณ์ของแอบชอบก็เหมือนกับแอบชอบกันแล้วเนี่ยก็แหมลงเป็นแฮปปี้เอนดิ้งโอ้ครับผมนะแล้วถูกใช้เป็นเพลงที่ร้องในงานแต่งงานด้วยที่คุณออนร้องให้กับเจ้าบ่าวใช่ค่ะก็ตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์นั่นแหละค่ะก็เลยไปซุ่มรีบกันแต่งเพลงภายใน1เดือนออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าห้องอัดเลยต่างๆนานาแต่ว่าเขาแอบรู้เขาแอบรู้รู้นะแอบรู้แอบหนีหายไปไหนมาทำไมไม่มาช่วยเลือกดอกไม้ในงานหรือว่าเค้กในงานอะไรยังไงแบบไม่ใช่ก็แผนแตกไปก่อนแต่ว่าก็นั่นคือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้อยากให้คนได้ลองฟังกันดูค่ะเพราะว่าอาจจะตรงกับใจของหลายๆคนนะที่น่าจะเคยคิดแบบอ่อนอะว่าแบบเราคงไม่ใช่คนโชคดีคนนั้นที่ได้พบรักแท้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไอ้คำว่ารักแท้นี่มันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราคบอยู่ใช่ไหมเพลงนี้จะบรรยายความรู้สึกเขาเอาไว้นะคะเผื่อคุณฟังดูแล้วอาจจะไปสะกิดความรู้สึกที่แบบเหมือนกันครับก็เลยได้เป็นเพลงนี้มาและส่วนของภาวะการร้องนะครับเป็นไงยังร้องคู่กันเหมือนเดิมครับร้องคู่กันเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายว่าเราได้เจอแล้วคนนี้คือคนที่ฟ้าส่งมาทั้งคู่ให้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยรักกันใช่ค่ะคแล้วก็ในเพลงของเราในทุกๆเพลงเราพยายามที่จะใส่แง่มุมบางอย่างหรืออะไรให้คนฟังไว้นะคะมีจุดหนึ่งในนี้ที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นคาถาครองรักละกันใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยอยากจะให้ลองนำไปใช้ดูจุดทุกกี่ดอกครับตอนน้องท่านนี้ก็จุดก็ได้นะฮะต้องสมาธิหรอต้องสมาธิหายใจเข้าดีๆใช่อ่ะลองแซมเปิลก่อนสักท่อนหนึ่งจะได้รู้ตรงนี้จะรักให้เหมือนวันแรกทุกวันจะรักและดูแลกันตลอดไปสัญญาจะทำให้ดีในแบบที่ไม่มีคำว่าเสียดายและขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาให้เราได้รักกันอาจจะเป็นฟ้าจะส่งให้เธอมาชายโยต่อได้เลยครับเออถ้าจะเอาผู้ใหญ่ประจำงานนะครับมาชายโยที่จริงเพลงของพวกเราส่วนใหญ่ก็ใช้ในงานแต่งงานกันเยอะมากครับไม่ใช่เป็นเพลงแอบชอบแล้วเปิดเผยหน้านี่ผมว่าโทนมันน่ารักด้วยเพลงของเราออนฟอร์มมันเหมือนว่าพอเล่นปุ๊บแล้วคนมันยิ้มได้อ่ะมันเหมือนกับมันรู้สึกว่าเออมันเพลินมันไม่ใช่เพลงช้าแบบช้าจนคนรู้สึกว่าเออช้าแต่เพลงน้องออมฟอร์มมันเหมือนมันฟังแล้วต่อให้คนไม่ได้ตั้งใจฟังหรือต่อเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ติดตามผลงานเขาก็รู้สึกว่าเออมันเสียงมันแฮปปี้อ่ะฟังแล้วมันใจมันแฮปปี้ตามใช่ไหมฮะครับ MV ต้องแฮปปี้ตามด้วยป่ะฮะ MV แฮปปี้ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเราใช้ภาษาสากลที่ถึงแม้ว่าชาวต่างชาติฟังภาษาไทยไม่ออกเนี่ยเข้าใจแน่นอนนะคะแล้วก็ MV ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า less is more ค่ะเราอาจจะสีสันอาจจะลดลงแต่ว่าถ่ายทอดความรู้สึกก็อยากให้ติดตามชมกันที่ YouTube spicydish.com นะครับแล้วก็ที่พวกเราเป็นแฟนเพจแล้วก็ official line ด้วยครับครับผมนะฮะติดตามได้ตัวแฟนเพจชื่อว่าอะไรครับครับละอองฟองแบนด์ครับภาษาอังกฤษครับ official line ก็ละอองฟองกันครับ search ละอองฟองก็เจอเลยครับ IG ละพี่ IG นะครับ IG ก็ละอองฟองแบนด์เช่นเดียวกันครับครับแต่แต่ละคนแต่ละคนนะครับก็เอ๊ะลองฟองครับฟองแล้วแม่ลองฟองดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วครับโหลดอันนี้เหรอฮะจำไม่ได้ดอกจัน4915441010แล้วโทรออกครับดีใจจังโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเราออกฟองอยากฝากอะไรถึงแฟนๆฝากได้เลยครับค่ะก็ฝากชาวซีนนะคะขอเพลงคนที่ฟ้าส่งมาให้รักกันเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะส่งความสุขส่งความรักถึงทุกคนอยากส่งพลังเชิงบวกให้กับทุกๆคนค่ะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณกับละอองฟองด้วยนะครับยังไงติดตามเพลงของละอองฟองได้นะครับน่ารักเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ธอคือคนที่ฟ้าส่งมาให้รักกันให้เราได้รักกันที่ฟ้าส่ง